แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากรัฐบาลตอนนี้ที่อยากจะฝากไปถึงท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเลยในฐานะที่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากรัฐบาลตอนนี้ที่อยากจะฝากไปถึงท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเลยในฐานะที่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะฮะการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนด้วยเงิน 5,000 บาทท่านให้ไปเถอะครับจะมี10ล้าน20ล้าน20กว่าล้านอย่ามามัวแต่เอา AI มาจับเลยถ้าท่านไม่มีตังค์ถังแตกท่านก็บอกความจริงว่าไม่มีตังค์กำลังหาตังค์อยู่ชาวบ้านฟังได้แต่อย่าไปบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ AI มันไม่ใช่และผมจะสอนท่านนะครับมีคำพูดคำหนึ่งนะครับของอดีตรัฐมนตรีคลังท่านหนึ่งผมไม่เอ่ยนามจนทุกวันนี้ผมจำฝังใจเลยอยากให้ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเอาไปใช้เขาบอกว่าคลังนั้นเพื่อประชาชนท่านได้ยินไหมคลังนั้นมีไว้เพื่อประชาชนแปลว่าเงินที่มีในครั้งเนี่ยเอาให้ประชาชนเถอะแจกไปเลยนะไม่ใช่เอามาซื้อเรือดำน้ำไม่ใช่เอามาซื้ออาวุธนะครับแล้วก็ไม่ใช่เอามาอุ้มเจ้าสัวในทุนต้องอุ้มประชาชนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากอีกประเด็นหนึ่งนะครับการที่จะแจกจ่ายเขาเนี่ยวันนี้เขาเดือดร้อนแสนสาหัสอย่าให้เขามาประท้วงรีบแจกเร็วๆการแจกเงินมันไม่ยากเลยง่ายที่สุดเลยนะครับก็ฝากท่านนิดนึงว่าทำให้ดีที่สุดวันนี้ประชาชนรอความหวังจากท่านประเด็นที่สองท่านอนุมัติเงินฉุกเฉิน 1.9 ล้านล้านผมถามว่าท่านเอาเงิน 1.9 ล้านล้านไปทำอะไรท่านบอกว่า1ล้านล้านจะช่วยประชาชนเขาถามว่า1ล้านล้านจะช่วยยังไงท่านตอบไม่ได้แบะแปลว่าท่านเนี่ยไม่จริงใจทำไมขอ 1.9 ล้านล้านผมไปสืบรู้มาว่า 1.9 ล้านล้านขอเพื่อสร้างภาพว่า1ล้านจะให้ประชาชนแต่ยังไม่รู้ว่าจะจ่ายอะไรจ่ายไปแค่ 40,000 กว่าล้านทำถอยนี่คือสิ่งที่เราจับได้ว่าท่านโกหกประชาชนอีก 900,000 ล้านท่านบอกว่าจะไปซื้อตราสารหนี้ให้กับพวกเจ้าสัวประกอบด้วยใครบ้างครับเจ้าสัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหรวยเละเลยมีตราสารหนี้มีตั๋วเงินกันคนละเป็นหมื่นเป็นแสนล้านท่านเอาเงิน4แสนล้านไปอุ้มเจ้าสัวช่วยประชาชนยังไม่ถึงแสนล้านเลยจะกระโดดหนีแล้วเงิน9แสนล้านท่านไปช่วยซื้อตราสารหนี้ซื้อตั๋วเงินตั๋วเงินแปลว่าอะไรครับพวกเจ้าสัวขายเศษกระดาษระดมเงินจากพวกนักลงทุนแล้วก็เอาไปลงทุนดอกเบี้ยก็แสนจะถูกหลักประกันก็มีเศษกระดาษอยู่ใบเดียวเศษกระดาษท่านนายกแล้วก็บอกว่าเงินนี้หาไม่ทันเศรษฐกิจตกต่ำโทษโควิดมันเพิ่งเกิดได้2เดือนเองกู้เงินไปกี่ปีแล้วเจ้าสัวเอ้ยเจ้าสัวกู้เงินไปกี่ปีเองไม่มีปัญญาจ่ายหรือเองฉวยโอกาสมีโควิดก็เลยรีบไถรัฐบาลอีก4แสนล้านรัฐบาลรีบให้เลยประชาชนนะช่วยแค่ 40,000 กว่าล้านนะทำกระโดดหนีแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดความเหลื่อมล้ำอีก5แสนล้านบอกว่าไปให้ธนาคารก็ไปอุ้มธนาคารอยู่ดีแหละมันไม่ถึงประชาชนเลยกว่าจะถึงประชาชนไอติมละลายหมดแล้วนายกเอ๋ยนี่คือผมฝากให้ท่านรู้ไว้อีกประการหนึ่งวันนี้นะครับเรื่องหนี้สินวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหนี้กันละนาวหมดเลยเศรษฐกิจมันแย่ตั้งแต่เผด็จการยึดอำนาจมา 5-6 ปีบริหารไม่เป็นเจ๊งคนเป็นหนี้เป็นสินนักศึกษาก็เป็นหนี้กยศ.ผมอยากจะบอกรัฐบาลว่าวันนี้ประชาชนเป็นหนี้กันทั่วหน้าท่านต้องมีมาตรการเร่งด่วนแก้หนี้ทั้งระบบเลยไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นหนี้เอามาแก้หมด 1. ให้หยุดดอกเบี้ยเลย 2. ดอกเบี้ยที่มีอยู่ต้องลดให้เหลือแต่เงินต้น 3.
ให้พิจารณาดูว่ารายไหนที่เป็นเงินไม่มากนะเขามีภาระจำเป็นแล้วเขาเดือดร้อนจากปัญหาโควิดและเศรษฐกิจที่รัฐบาลเผด็จการบริหารไม่เป็นจนเป็นหนี้เป็นสินก็ลดให้เขาเสียเงินต้นน่ะเพราะท่านเอาเงินไปซื้อไปอุ้มตั๋วเงินหรือว่าตราสารหนี้ให้กับเจ้าสัวไม่มีหลักประกันเลยดอกเบี้ยก็แสนถูกแล้วถ้าเกิดว่ามันเจ๊งขึ้นมาเงิน400,000 ล้านน่ะใครจะรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบแต่ถ้าช่วยประชาชนตาดำๆใช้เงินไม่เยอะเลยช่วยเธอช่วยทั้งระบบเลยนะครับหยุดดอกเบี้ยแล้วก็หยุดฟ้องด้วยให้ธนาคารทุกแห่งหยุดติดตามทวงหนี้และหยุดฟ้องทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบรัฐบาลต้องทำอย่างนี้อีกเรื่องนึงผมอยากจะฝากคือวันนี้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วให้รีบเปิดตรงไหนจะเปิดได้ก่อนรีบเปิดแต่ต้องมีระบบว่าจะเปิดยังไงเพื่อให้มันปลอดภัยและไม่กลับมาเป็นกล้าคิดกล้าทำระดมสมองกันหน่อยเปิดเร็วๆวันนี้ปิดจนเขาหายใจไม่ออกมันจะตายกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนะครับขอให้ฉลาดฉลาดเปิดหน่อยแล้วก็มีมาตรการในการกำกับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากสุดท้ายเลยผมขอชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์แพทย์ไทยนี่เก่งมากเลยนะไม่ใช่รัฐบาลเก่งนะบุคลากรทางการแพทย์เก่งมากตั้งแต่หมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลและไม่น่าเชื่อเลยนะครับคนที่เป็นฮีโร่เนี่ยคืออสม.ก็มีส่วนช่วยทำให้โควิดเราระบาดน้อยมากนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถแก้ไขได้นะส่วนที่เมื่อกี้บอกว่ามีการระดมเงินล่าสุดนี่เห็นนายกบอกว่าส่งชื่อไป20 ลายไปขอเงินเจ้าสัวมันเจ็บปวดอ่ะนายกเอ้ยนายกช่วยเข้ามาเยอะแล้วเอื้อเจ้าสัวมาเยอะแล้วทำไมต้องทำจดหมายเรามันเสียหน้านะท่านช่วยเขาขนาดนี้เขาต้องแสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือประชาชนรอให้ท่านทำจดหมายเปิดผนึกเพื่ออะไรครับสร้างภาพหรือเปล่านายกท่านนายกสร้างภาพไหมผมฝากตรงนี้วันนี้ไม่มีเวลามาสร้างภาพแล้วรีบช่วยประชาชนฝากด้วยเจ้าสัวที่รวยๆอ่ะให้ช่วยประชาชนเยอะๆนี่คือคำขอจากสรัญรุตสรัญเกตเพื่อประชาชนครับ